หูฟังบลูทูธรุ่นใหม่นะครับจากแบรนด์ไอซูเปอร์นะครับตัวนี้เนี่ยพัฒนามาจากรุ่นแรกค่อนข้างที่จะเยอะนะเรื่องของดีไซน์นะครับรวมถึงวัสดุเนี่ยข้างหน้าเขานะครับก็จะเป็นเหมือนกอสซี่เงาๆนะครับทำให้เพิ่มความหรูหราขึ้นมานะครับก็มีพอร์ตชาร์จไทป์ซีนะครับมีไฟหันหน้าต่างๆเนี่ยครบคันนะครับมีปุ่มรีเซ็ตบอกด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดไดเวอร์เพียงแค่ 7.2 มิลนะครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยนะว่าเสียงเบสจะไม่มีหรือว่าเสียงอะไรจะไม่ได้นะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าเขาทำออกมาเนี่ยก็คือดูก้านของเขานะครับตัวก้านของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนะท่อเสียงเนี่ยยาวออกมานะใส่เข้าไปในรูหูเนี่ยกระชับทำให้ได้ยินเสียงที่แบบดีมากขึ้นนั่นเองนะครับใครที่ชอบฟังเพลงจังหวะสามช่าจังหวะโจ๊ะโจ๊ะหรือจะเป็นแบบเพลงร้องอะไรพวกนี้ก็สามารถฟังได้จากDefault EQ ของเจ้าตัว iSuper เลยนะการเล่นเกมนะครับรวมถึงการดูหนังดู Netflix เนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีเกมโหมดนะครับทำให้เรื่องของตัวการดีเลย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือว่าการดู Netflix ดู YouTube เนี่ยหายห่วงครับสวัสดีครับผมอู๋ไทยซุปเปอร์โฟนครับวันนี้เรามาทำการดูนะครับหูฟังบลูทูธรุ่นใหม่นะครับจากแบรนด์ iSuper นะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลย iSuper Evo Buds 2นั่นเองเย้โดยเจ้าตัวนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นต่อยอดนะครับจากรุ่นแรกก็คือเจ้าตัว iSuper Evo Buds Plus นั่นเองนะครับตัวนั้นเนี่ยโอ้โหขายดีมากๆนะครับและที่สำคัญนะครับได้รับการตอบรับนะครับจากเพื่อนๆที่เป็นนักเล่นหูฟังเนี่ยเยอะมากว่ามันเป็นหูฟังบัดเจ็ตที่สุดคุ้มมากๆนะครับตัวนึงเลยก็ว่าได้นะช่วงเวลานั้นนะและในวันนี้นะครับแบรนด์ iSuper เองเนี่ยก็ได้ทำนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดออกมานะครับก็คือเจ้าตัว Evo Buds 2นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานนะครับรูปร่างหน้าตาและที่สำคัญเรื่องของเสียงแล้วก็แอปเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูพร้อมกันเลยครับตัวกล่องของเจ้าตัว iSuper Evo Buds 2ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาลักษณะนี้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยจะมีทำออกมาเป็นสีดำสีเดียวนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวด้านหน้านะครับนี่ก็จะมีโลโก้ iSuper นะครับมีรูปนะครับตัว iSuper Evo Buds 2นะครับแล้วก็บอกชื่อรุ่นเนาะด้านข้างก็สามารถสแกนแอปนะครับได้เลยนะครับก็มีทั้ง Heyto แล้วก็ iOS นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นสเปคเบื้องต้นนะบลูทูธ 5.3 ไดเวอร์ 7.2 มิลไมค์ 4 ตัวนะครับพร้อมระบบตัดเสียง ENC มีเกมโหมดนะครับกันน้ำ IPX4 นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับรวมกับเคสชาร์จเนี่ยประมาณ30ชั่วโมงนั่นเองนะครับด้านหลังตัวนี้ก็จะมีสเปคบอกนะว่าเป็นบลูทูธเวอร์ชัน 5.3 นะครับเวลาในการชาร์จประมาณ 1.5 ชั่วโมงนะฮะระยะในการเชื่อมต่ออยู่ที่10เมตรแล้วก็ตัวหูฟังนะครับมีแบตอยู่ที่400มิลลิแอมป์นะครับสามารถฟังเพลงเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ 7-8 ชั่วโมงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสเปคเบื้องต้นนะครับของตัว iSuper Evo Buds 2นั่นเองนะต่อมานะครับเรามาแกะกล่องดูตัวเครื่องข้างในกันเลยดีกว่านะเปิดกล่องมานะครับก็จะเจอนี่เลยคู่มือการใช้งานนะครับผมอันนี้ก็มีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับนี่เนาะฟึบๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานฉบับย่อนะครับวิธีการเชื่อมต่อ iSuper Play นะครับวิธีการใช้งานการรีเซ็ตนะครับต่างๆก็อยู่ที่ตรงนี้เลยนะโอเคแล้วก็เจอนะครับตัวเครื่องของเรานะครับอันนี้ก็เป็นสีดำนะครับให้ดูบอดี้ก่อนนะอันนี้ก็มีโลโก้ iSuper นะครับด้านหน้านะครับเห็นไหมนี่จะเป็นแบบเงาๆนะครับผมโอเคแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะเป็นแบบโล่งๆไม่มีอะไรนะครับมีพอร์ตชาร์จอยู่ด้านฝั่งขวาเป็นแบบ Type C นะครับผมมีไฟ LED นะครับโชว์สถานะอยู่ที่ด้านหน้าแล้วก็ตัวเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับก็จะมีปุ่มนะฮะรีเซ็ตอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับอันนี้เป็นปุ่มในการรีเซ็ตต่างๆเนาะไฟเวลาใช้งานก็จะมีขึ้นมาแบบนี้ต่อมานะครับมาดูที่ตัวหูฟังกันบ้างนะครับตัวหูฟังก็จะมีโลโก้บอกนะครับนี่คือด้านซ้ายนะครับเห็นไหมนี่อยู่ด้านนี้นะฮะแล้วก็ด้านขวาก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหูฟังข้างขวานี่นะครับโลโก้ข้างขวาโอเคที่ตัวหูฟังนะครับจะมีไมโครโฟน2ตัวนะครับอยู่ที่ด้านล่างนี้นะครับผมนี่แล้วก็มีตัวพอร์ตสำหรับการชาร์จไฟนะครับผมแล้วก็มีไฟฐานะนะครับเวลาที่ใช้งานหูฟังอยู่ด้วยนะครับนี่ให้ดูเวลาชาร์จไฟก็จะขึ้นเห็นไหมสีแดงๆแบบนี้อันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของเจ้าตัวหูฟังนะครับดีไซน์ก็คล้ายๆตลับแป้งนะพกพาง่ายนะครับสวยงามเนาะดีไซน์เป็นด้านหน้าเนี่ยจะเป็นกอสซี่นะครับเงาๆนะแล้วก็ด้านข้างกับด้านหลังเนี่ยจะเป็นสีดำแบบดำเงาแบบไม่เชิงเงามากกึ่งเงากึ่งด้านนะครับพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะโอเคแล้วอันนี้จะเป็นแบบกอสซี่เลยนะครับเงาวิ่งๆเลยเห็นไหมโอเคถัดมานะครับในกล่องก็จะมีตัวพวกสายชาร์จเนาะให้นะครับผมก็จะมีสายชาร์จนะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของ iSuper อยู่แล้วว่าเป็นสีแดงนะครับนี่แล้วก็จะมีตัวจุกสำรองนะครับสำหรับเปลี่ยนขนาดหูฟังนะครับมีทั้งหมดอีก2ไซส์นะครับก็คือเล็กกลางใหญ่นั่นเองเนาะไอ้ที่ใส่อยู่กับตัวเครื่องเนี่ยก็คือขนาดกลางนะฮะแล้วก็มีข
ขนาดเล็กกับขนาดใหญ่อยู่ในถุงอันนี้ให้ด้วยนะครับต่อมานะครับเรามาทำการเชื่อมต่อเจ้าตัวหูฟัง iSuper Earbuds 2นะครับเข้ากับตัวแอป iSuper Play กันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับเรามาที่แอป iSuper Play นะครับผมเพื่อสามารถนะครับโหลดได้ทั้ง Play Store แล้วก็ App Store เลยนะครับผมนี่เปิดมานะครับก็จะได้หน้าตาเมนูแบบนี้นะครับเพื่อนๆเปิดหูฟังขึ้นมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอาออกมาไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะทำการซิงค์ให้เรานะครับพอขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเราก็กดเชื่อมต่อได้เลยนะครับผมเท่านี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับแอปแล้วก็ใช้งานได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับก็เพื่อนๆมาที่เมนูการตั้งค่านะฮะแล้วก็บลูทูธนะจะเจอคำว่า iSuper Earbuds 2นะครับผมอันนี้ก็กดเชื่อมต่อได้เลยนะแต่ถ้าเกิดเป็น Android นะครับมันจะให้ทำการเชื่อมต่อแล้วกด Connect ปุ๊บเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับบลูทูธของมือถือให้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น iPhone เนี่ยเราต้องมาเชื่อมต่อนะครับกับตัวแอปนะครับในตัวมือถือบลูทูธอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคนี่ผมก็เข้ามาที่ iSuper Play ต่อคราวนี้นะครับหน้าตาของตัว iSuper Play นะเราสามารถที่จะดูนะครับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้นะครับข้างซ้ายข้างขวานะครับถัดมานะครับในเรื่องของเสียงนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกนะครับเสียงที่เราชื่นชอบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นป๊อปนะครับเบสล็อกนะฮะซอฟคลาสสิกหรือจะเป็นคัสตอมนะครับก็สามารถเลือกและปรับ EQ นะครับจากตัวแอปนี้ได้เลยนะครับนี่ก็ปรับซ้ายขวานะครับความดังบางคนเนี่ยหูข้างขวาเนี่ยเขาเรียกนะดังได้ยินน้อยกว่าข้างซ้ายเราก็สามารถปรับนะให้มันได้ยินเท่ากันได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ส่วนบุคคลเนาะถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆของตัวปุ่มกดนะอันนี้ก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะให้แท็บ1ทีเนี่ยเป็นอะไรนะครับแท็บ2ทีเป็นอะไรเนี่ยฮะแท็บ3ทีเป็นอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็น default ของเขาก็คือถ้าแท็บทีเดียวเนี่ยจะไม่มีเอฟเฟคอะไรนะครับ2ทีนะครับจะเป็นการหยุดเล่นเพลงนะครับแล้วก็เล่นเพลงไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายข้างขวาเนาะแล้วก็แท็บ3ทีที่ข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นเรียก Google Assistant นะครับแล้วก็แท็บ3ทีด้านขวาเนี่ยจะเป็นตัวเกมโหมดสำหรับผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะปรับถ้าเป็นแท็บ1ทีเราจะให้เป็นด้านซ้ายเนาะลดเสียงด้านขวาเพิ่มเสียงนะครับผมนี่ก็มีตั้งเวลาปิดนะครับผมสามารถตั้งได้ว่าจะให้มันดับกี่นาทีนะครับเวลาที่เราใส่อยู่สลีปโหมดอันนี้ก็จะทำการป้องกันนะครับไม่ให้ตัวเครื่องเนี่ยมันถูกกดปุ่มอะไรเวลาที่เราเปิดสลีปโหมดเวลาใส่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวฟังก์ชันใหม่ๆนะครับที่ตัวแอปมันมีมาให้เราเนาะอันนี้ก็เกมโหมดนะครับผมเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน more setting นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรโอเคอันนี้ก็เป็นการใช้งานนะครับของตัวแอป iSuper Earbuds Air 2นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการสัมผัสนะครับการใช้งานดูว่าเป็นยังไงบ้าง นะครับสำหรับตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราหยุดนะครับเล่นเพลงนะครับสังเกตที่ตัวเพลงนะข้างซ้ายข้างขวานะครับกดตรงที่นี่หยุดแล้วนะครับถ้าต้องการที่จะกดเล่นเพลงอีกนะครับก็กดดับเบิลคลิกตรงที่เล่นแล้วนะครับแล้วก็ถ้าต้องการเพิ่มเสียงนะครับผมปรับที่ข้างขวาเอาไว้นะครับ1ทีนี่เพิ่มเสียงถ้าเป็นข้างซ้ายลดเสียงเห็นไหมขึ้นมาแล้วนี่ครับกดไปปุ๊บปุ๊บนี่นะครับมันก็จะลดเสียงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมแล้วเกิดเราต้องการที่จะเปิดนะครับเกมโหมดนะครับเราก็กดที่หูฟังข้างขวาเนี่ย3ทีมันจะดังตึ๊ดตึ๊ดนะครับแล้วถ้าเกิดติดก็จะเป็นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดตรงนี้ให้ดูนะดูตรงนี้นะครับเกมโหมดนะนี่เปิดแล้วนะครับถ้าปิดก็จะดังปิดปิดปิดนะครับเปิดตึ๊ดตึ๊ดสองทีนะครับผมอันนี้ก็แบบนี้เลยนะแล้วก็ถ้าเราต้องการเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับก็กดที่หูฟังข้างขวาค้างนะครับแบบนี้เห็นไหมถ้าย้อนกลับก็กดที่หูฟังข้างซ้ายค้างอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะเรียกใช้นะครับ Google Assistant นะครับก็กดที่หูฟังข้างซ้ายเนี่ย3ทีเนี่ยหรือว่าจะเป็น Siri นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดใช้งานได้เลยนะครับในส่วนของโทนเสียงนะครับของเจ้าตัว Earbuds 2ตัวนี้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็จะคล้ายๆนะครับกับเจ้าตัว Earbuds Pro นะครับแต่อัปเกรดมานะครับในเรื่องของเสียงเนี่ยให้มันอิ่มขึ้นเต็มขึ้นหนักขึ้นแน่นขึ้นนะครับทําให้เราสามารถฟังเพลงได้แบบเขาเลยนะทุกแนวนะครับฟังได้สบายสบายนะครับใครที่ชอบหูฟังนะครับที่ฟังเพลงชัดๆเพราะๆนะครับและที่สำคัญเนี่ยราคาแบบจับต้องได้นะครับหายหรือเป็นรอยเนี่ยไม่เสียดายเนี่ยผมว่าเจ้าตัว Earbuds 2นะครับหรือว่า Earbuds 2ตัวนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆได้เป็นอย่างดีเลยนะรวมถึงมีแอปพลิเคชันนะครับให้เราใช้งานได้อย่างครอบคลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับ EQ นะครับ
การปรับแต่งปุ่มคำสั่งต่างๆพวกนี้เนี่ยมีมาให้เรากดเลือกใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยนะต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้นะครับเจ้าตัวหูฟังตัวนี้ในการอัดเสียงนะครับเป็นวิดีโอดูนะครับว่าเสียงที่ได้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงจากหูฟังบลูทูธนะครับอันนี้เห็นไหมรูปสัญลักษณ์บลูทูธนะครับเพื่อนอันนี้ก็เป็นแอปนะครับที่ใช้ในการบันทึกวิดีโอเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะครับนี่นะโอเคผมก็กดถ่ายครับวันนี้เราก็มาทดสอบนะครับเจ้าตัวหูฟังนะครับไอซูเปอร์อีวอบัต2ตัวนี้นะครับนี่ครับเพื่อนหน้าตาของตัวเคสก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับสีดำเงากอสซี่นะครับใสๆนะครับอยู่ที่ด้านหน้านะครับแล้วก็มีโลโก้ไอซูเปอร์พร้อมกับตัวเคสนะครับก็จะเป็นเหมือนกับพลาสติกกึ่งเงากึ่งด้านนะครับมีช่องไทป์ซีนะครับอยู่ด้านข้างนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงนะครับจากเจ้าตัวไมโครโฟนนะครับหูฟังของตัวไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยมาให้เพื่อนได้ลองฟังกันนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวผมจะอัดจากตัวเรียกนะมือถือ iPhone กันบ้างนะครับอันนี้ก็ใช้แอปเดิมนะครับแล้วก็สังเกตตัวไมโครโฟนด้านบนเนี่ยไม่มีแล้วเราก็จะอัดด้วยตัวไมโครโฟนของตัวโทรศัพท์มือถือนะครับครับนี่ก็เป็นเสียงที่ได้นะครับจากตัวมือถือ iPhone นะครับผมอันนี้ก็อัดในคลิปนะครับ i Super Earbud 2หรือว่า Earbud 2นั่นเองนะครับเสียงที่ได้ระหว่างหูฟังนะครับกับเจ้าตัวโทรศัพท์เป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยครับประมาณนี้เนาะครับนี่ก็จะมาทดสอบนะครับเสียงให้ดูนะอันนี้ก็เปิดเกมโหมดแล้วนะครับเป็นไงดีเลย์น้อยนะสำหรับผมนะเนี่ยดูเสียงกระจกนะครับเดี๋ยวลองให้ดูอันนี้ผมจะปิดเกมโหมดนะนิดเดียวนะครับแต่มันดีเลยนะแต่สู้เปิดเกมโหมดไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูนะโอ้ยระเบิดไปแล้วคันดีไม่ยอมระเบิดนะเห็นปะมันแบบดีเลย์น้อยอ่ะบอกไม่ถูกนะครับจากแต่จากที่ผมฟังเนี่ยผมว่ามันดีเลย์น้อยนะครับน้อยมากอยู่แล้วต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดู Netflix กันบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูช่วงที่เป็นคำพูดกันบ้างนะครับแต่ว่าจะไม่มีใครรู้ว่าเราทำอะไรจนกว่างานนี้จะถูกเปิดเผยเรื่องวันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วไงต่อภารกิจจบเรากลับไปโรงแรมเก็บของฉันจะไปแลนลี่คุณไปฟอร์ดมีดคนอื่นๆกลับฐานของตัวเองแยกย้ายแล้วรอคำสั่งภารกิจต่อไปประมาณนี้นะก็ถามผมว่าปากมันตรงกับคำพูดไหมคือถ้าเกิดใครจะเอาไปดู Netflix อะไรพวกนี้สบายนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันสามารถที่จะใช้งานได้แบบนานมากๆนะครับประมาณ 7-8 ชั่วโมงเลยนะต่อการชาร์จ1รอบอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราเปิดเสียงเนี่ยดังค่อยขนาดไหนอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นนะครับของเจ้าตัว iSuper Evo Buds นะครับตัวนี้เลยก็ว่าได้เรื่องของคุณภาพเสียงคุณภาพของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เรื่องของการลดการดีเลย์ต่างๆเนี่ยถือได้ว่าเป็นหูฟังที่แบบครอบคลุมในการใช้งานนะครับมัลติมีเดียพื้นฐานได้เลยก็ว่าได้นะครับครับเรามาสรุปนะครับจุดเด่นของเจ้าตัว iSuper Earbud 2รุ่นนี้กันดีกว่านะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของรูปร่างหน้าตาแล้วก็ดีไซน์ของเขานะครับอันนี้สังเกตได้เลยว่าเรื่องของรูปร่างหน้าตาดีไซน์ของเขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับตัวนี้เนี่ยพัฒนามาจากรุ่นแรกค่อนข้างที่จะเยอะนะเรื่องของดีไซน์นะครับรวมถึงวัสดุเนี่ยข้างหน้าเขานะครับก็จะเป็นเหมือนกอสซี่เงาๆนะครับทำให้เพิ่มความหรูหราขึ้นมานะครับส่วนด้านหลังนะครับแล้วก็พลาสติกต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับกึ่งเงากึ่งด้านนะครับเป็นสีดำล้วนเนาะแล้วก็มีพอร์ตชาร์จไทป์ซีนะครับมีไฟหันหน้าต่างๆเนี่ยครบครันนะครับมีปุ่มรีเซ็ตบอกด้วยนะครับดีไซน์ก็เป็นคล้ายตัวแรกนะครับเป็นดีไซน์แบบตลับแป้งเนาะเนี่ยสามารถเปิดแล้วก็ส่องหน้าได้นะครับสองหน้าได้จริงๆนะค
ือมันเป็นเงาไงเพื่อนๆเนี่ยเห็นป่ะเพื่อนๆมั้ยคือมันเงาอย่างเงี้ยเออให้ดูนี่นี่เงาอย่างเงี้ยครับมันส่องหน้าได้จริงๆนะเนี่ยเห็นหน้าของตัวเองเลยถึงแม้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดไดเวอร์เพียงแค่ 7.2 มิล นะครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยนะว่าเสียงเบสจะไม่มีหรือว่าเสียงอะไรจะไม่ได้นะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าเขาทำออกมาเนี่ยก็คือดูก้านของเขานะครับผมว่าเขาออกแบบมาดีอ่ะตัวก้านของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนะแล้วก็ตัวฟังเขาเนี่ยดีไซน์ออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมว่ามันแบบยาวอะครับพูดง่ายๆก็คือเขาทำออกมาเนี่ยไอตัวท่อเสียงเนี่ยยาวออกมานะแล้วทำให้มันเข้าไปในรูหูของเราเนี่ยได้ลึกมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมชอบนะครับก็คือเรื่องของขนาดอย่างที่ผมบอกไปนะพอขนาดไดเวอร์มันเล็กเนี่ยมันทำให้เจ้าตัวกรอบของมันเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับทำให้เวลาที่เราใส่เนี่ยเราสามารถที่จะใส่แล้วแบบใส่ได้นานขึ้นแล้วแบบมันไม่อึดอัดมันไม่เจ็บหูครับเพื่อนๆเออถ้าเกิดใครหูเล็กนะครับหรือว่าแบบเป็นพี่ๆผู้หญิงหรือเพื่อนผู้หญิงนะครับก็จะติดปัญหาเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะว่าใส่เป็นนานๆแล้วเจ็บเพราะว่าหรือแบบยัดมันไม่ลงอ่ะเพราะว่ามันติดไอตัวกรอบของมันเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปในรูหูได้นะแต่รุ่นนี้เนี่ยไม่เป็นปัญหาเลยนะครับด้วยการดีไซน์ของเขาที่ว่าตัวนี่ฮะท่อนำเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนะแล้วก็ตัวกรอบตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะเล็กนะครับทำให้ใส่เข้าไปในรูหูเนี่ยกระชับแล้วก็ท่อนำเสียงมันยาวปุ๊บมันก็ใส่เข้าไปปุ๊บในรูหูได้แบบเข้าไปลึกนะทำให้ได้ยินเสียงที่แบบดีมากขึ้นนั่นเองนะครับผมว่าเขาออกแบบได้ดีมากๆนะครับสำหรับรุ่นนี้นะถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของเสียงนะครับที่ทาง iSuper เนี่ยจูนออกมานะครับได้กลมกล่อมมากๆนะครับสามารถฟังเพลงได้หลากหลายแนวนะครับใครที่ชอบฟังเพลงจังหวะสามช่าจังหวะโจ๊ะโจ๊ะหรือจะเป็นแบบเพลงร้องอะไรพวกนี้ก็สามารถฟังได้จาก default EQ ของเจ้าตัว iSuper เลยนะสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการเล่นเกมนะครับรวมถึงการดูหนังดู Netflix เนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีเกมโหมดนะครับทำให้เรื่องของตัวการดีเลย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือว่าการดู Netflix ดู YouTube เนี่ยหายห่วงครับสามารถดูได้ดีเลย์น้อยมากๆนะครับแทบไม่มีเลยใน Netflix นะส่วนการเล่นเกมเนี่ยผมก็ส่วนตัวนะผมบอกว่ามันน้อยมากๆถ้าผมแบบไม่ค่อยได้เล่นเกมพวกเกมยิงเนี่ยก็คือแยกไม่ออกนะเอาตรงๆว่ามันต่างกับหูฟังสายยังไงนะครับประมาณนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมสำหรับเจ้าตัว iSuper Earbud 2นะและที่สำคัญนะครับในเรื่องของราคานะของเจ้าตัว iSuper Earbud 2รุ่นนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าโอ้โหว้าวมากเห็นราคาแล้วแบบแทบช็อกว่าเฮ้ยพี่ดีไซน์ดีขึ้นวัสดุดีขึ้นเสียงดีขึ้นนะครับโอ้โหดีเลย์น้อยลงแบบนี้เนี่ยพี่จะขายราคาเท่าไหร่กันแน่นะครับเพื่อนๆก็เขาบอกมาแล้วนะครับว่าขายอยู่ที่599นะครับก็คือเท่าตัวเดิมเลยเออถือได้ว่าแบบช็อกมากพอเห็นราคาแล้วนะครับใครที่อยากได้หูฟังนะครับในงบจำกัดมีบัดเจ็ตน้อยๆนะครับ599บาทเท่านั้นนะครับเจ้าตัว iSuper Earbud 2ตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับเพื่อนๆใครที่ชอบหูฟังเสียงดีๆราคาประหยัดนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าต้องโดนครับและสำหรับเพื่อนๆไหนนะครับที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะและสำหรับเพื่อนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทุกช่องของเราไปด้วยจะได้ไม่พลาดกับการรีวิวสินค้าใหม่ๆแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย